และในคลิปนี้ครับเราจะไปเที่ยวอุทัยธานีครับโอเคผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนมิววัดบนยอดเขาสะแกกังค่ะอยู่เราอยู่บนวัดบนยอดเขาสะแกกังนะครับนี่อันนี้เป็นทางเข้านะครับนี่วันนี้ฟ้าสวยนะแต่ว่าลมค่อนข้างแรงนะครับวันนี้ตั้งแต่ขับออกมาจากกรุงเทพเนี่ยลมก็แรงเอาเรื่องเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะบินโดรนที่นี่ด้วยแต่ว่าในคลิปนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมมาถ่ายงานให้กับทท.ของจังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็ทุกพื้นที่ที่ผมจะบินโดรนอันนี้ขอบินไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าจะมีอะไรนะใช่ค่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยมีหมุดโลกอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปตามหาหมุดโลกกันมีอยู่3ที่ในโลกซึ่งมี1อันนี้คือ1ในอะไรวะคือ1ในหมุดที่อยู่ในโลกอะไร1ใน3เออ1ใน3ที่อยู่ในหมุดโลก1ใน3 1ในหมุดโลกที่อยู่นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราไปตามหา1ในหมุดโลกที่อยู่ในประเทศไทยนี้กันค่ะแล้วก็กล้องที่ผมจะใช้ในคลิปนี้นะครับจะเป็นกล้อง Sony A7S Mark III แล้วก็ใช้คู่กับ Gimbal Siyun Vivio 2นะครับก็จะเป็นเซตอัพตัวนี้ที่จะมาถ่ายให้กับทททนะครับแล้วก็กล้องที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นกล้อง Sony A73 จับคู่กับเลน20มิล f1.8 อันนี้จะเป็นเลน2405 f4 นะครับส่วนใหญ่ในคลิปนี้ก็จะใช้เป็น2405ทั้งหมดเลยแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกเราจะมาที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นเวลาทั้งหมด4วันเดี๋ยวจะพาเที่ยวกันด้วยนะครับว่าที่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยมันมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่แบบอันซีนหรือว่ายังไม่เคยเห็นบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่ามีหลายๆคนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็จะเป็นมุมมองใหม่ๆด้วยนะครับที่เราจะนำเสนอออกไปนะครับจะเป็นยังไงไปชมกันไปวันนี้จะเป็นทางที่เดินเข้าวัดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยมาที่วัดนี้แล้วประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะครับถ้าเรามาในตัวเมืองอุทัยธานีนะคือวัดเนี้ยจะเห็นวัดเนี้ยเด่นมากมาสังกัดมาสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยถ้ามันโปร่งอันนี้ผมก็ถอดแมสได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ที่แบบมีคนเยอะก็ใส่แมสไว้นะครับอันนี้ก็ป้องกันตัวเองไว้ดีกว่าพอเราขึ้นมาที่วัดสังกัดนี้นะคะเราก็จะได้พบกับวิวคือรอบๆเนี่ยเราจะเห็นวิวหมดเลยนะครับที่เป็นตัวเมืองอุทัยธานีนะครับก็คือเห็นได้แบบรอบ360องศาเลยนะครับคือช่วงนี้เนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันกำลังน่าเที่ยวนะครับเพราะว่าลมหนาวมันมาคือบรรยากาศตอนช่วงเช้าๆหรือว่าบรรยากาศทั้งวันเนี่ยมันจะบรรยากาศดีมากๆคือมันจะไม่ร้อนอ่ะนี่ขนาดแดดออกนะมีแดดแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกร้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปซีนิมาติกการท่องเที่ยววันนี้แล้วก็เดี๋ยวบินโดรนด้วยนะครับโอเคจะเป็นยังไงไปชมกันครับเราถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหมุดโลกเฮ้ยตอนแรกเอาจริงๆนะคิดว่ามาแล้วไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าที่ไหนได้เฮ้ยสวยมากเดี๋ยวพาไปดูมุมลับคือหมิวชี้ให้ดูนะครับว่ามุมลับมุมเนี้ยมันได้เปล่าผมก็ลองเล็งดูภาพที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้นี่จะเป็นมุมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวหมิวลองไปยืนตรงนู้นดูนี่ก็ลองมาถ่ายกันได้แล้วครับประเด็นคือตรงนู้นนะครับจะมีโขดหินอยู่แล้วไอ้ตรงหมุดโลกเนี่ยมันตรงกับโขดหินโขดนั้นพอดีนะครับภาพมันสวยมากเลยนะถ่ายเด็บหน้าก็ได้เด็บไกลก็ได้คือตรงนู้นอ่ะคือแบบเห็นถ้าขึ้นไปยืนตรงหินคือเห็นวัดเห็นแบบข้างล่างคือเขียวมากแล้วไม่รู้ว่าพระอาทิตย์จะตกหรือเปล่านะไม่น่าจะตกไม่น่าจะเห็นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งชื่อว่าเขื่อนวังร่มเก้าค่ะห่างจากตัวเมืองตรงเนี้ยไปประมาณ30นาทีก็ถึงเขื่อนวังร่มเก้าแล้วก็คือจะเป็นแบบวิวเขื่อนคือแบบเป็นที่ที่แบบว่า
กว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยคือมันจะเงียบๆชิวๆไม่เอ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงไปชมกันเลยดีกว่าปุ๊บโอเคครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่เขื่อนอะไรวังร่มเกล้าเขื่อนวังร่มเกล้าแล้วนะครับเฮ้ยแต่ละวันเรามาไม่ทันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพระอาทิตย์มันตกเร็วมากใช่เป็นหน้าหนาวเมื่อกี้คือไอ้ไข่แดงมันลงไปแล้วนะครับก็คือมันตกไปแล้วแต่ว่าฟ้าระเบิดนะวันนี้ฟ้าระเบิดแต่ว่าฟ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเออมันเป็นเมฆมันเยอะก็เลยไม่เห็นอะไรเท่าไหร่มาลูกแต่ว่ายังไงเราต้องเซอร์เวย์ก่อนเพราะว่าไหนๆก็มาไม่ทันแล้ววันแรกวันนี้เราก็ขับรถออกมามันก็มาถึงก็บ่ายแล้วนะครับบ่ายกว่าแล้วเราก็ไปถ่ายตรงวัดสังกัดวัดสังกัดนะครับแล้วก็เป็นไปถ่ายหมุดโลกด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยไปเดี๋ยวไปดูนู้นเหนือโอเคครับผมแล้วก็นี่อันนี้มันก็เหมือนกับเรียกว่ารถทิปแล้วกันจ้ะใช่นี่นะครับรอบๆเขาก็จะมีคนมานั่งชิวๆนะตรงเนี้ยก็เป็นเหมือนแบบช่วงเย็นๆเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่แบบมานั่งชิวๆนี่ตรงนี้คือที่เอาลงนะฮะที่เอาลงโอ้คิวมากอะเนาะใช่กางเต็นท์เนาะใช่กางเต็นท์ได้ด้วยที่นี่กางเต็นท์ได้ด้วยนะคะแล้วเราขึ้นได้ปะเนี่ยขึ้นได้ขึ้นไปเลยใช่เหรอใช่ขึ้นไปได้เออนี่ตรงนี้สวยนะเนี่ยดูดิเนี่ยทางเนี่ยดูดิตรงเนี้ยรถทิปโอ้ยชูดูดิเฮ้ยมือโยกโยกเยกเยกอย่างเงี้ยถ่ายอย่างเงี้ยสวยนะเคยอ๋อทำไมก็แบบก็คือทะเลทรายอ่ะมันเหมือนแบบไอ้นี่เลยอ่ะอารมณ์แบบคือมันจะเหมาะกับแบบมาถ่ายพวกสถานที่กว้างๆถ่ายโฆษณาอะไรเงี้ยที่นี่ก็โอ้ยดูดินี่ฟิวเอ้ยตรงนี้สวยเนี่ยเดี๋ยวต้องมาฝั่งโน้นก็เดี๋ยววันนี้ก็คงหมดเท่านี้นะครับเราชมตรงนี้ครับไปครับแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดสังกัดแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา6 โมงเช้าแต่ว่าดูฟ้าครับฝนตกนะคะปล่อยปล่อยวันนี้ไม่รู้ว่าเราจะเก็บใส่เช้าได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าวัดสังกัดเนี่ยเราเข้ามาได้24 ชั่วโมงนะไม่มีเปิดปิดนะครับนั่นเห็นปะใช่อันนี้เห็นไหมอ้าวมองไม่เห็นเออนี่เนี่ยเป็นแสงแนะนำให้ถ้าใครใช้มาถ่ายทำแล็บนะครับแนะนำให้ใช้แอป Photo Fillครับอันนี้ต้องซื้อแต่ว่ามันจะบอกทิศทางเราเลยว่าพระอาทิตย์มันขึ้นกี่โมงแล้วก็ตกกี่โมงนะครับแอปนี้ดีมากนี้เรามาตั้งกันตรงนี้นะคะเพราะว่าเผื่อฝนตกนี้เคยกำลังจะตั้งทำแบบนี่ครับเสร็จครับทำแบบเสร็จแล้วครับก็ถ้าใครจะถ่ายทำแบบก็ขึ้นมาถ่ายวันนี้ก็เวิร์กเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นทั้งเมืองเลยนะครับเราน่าจะเปลี่ยนแผนแล้วไปไหนต่อเปลี่ยนแผนเดี๋ยวเรารีบไปหุบป่าตาดเผื่อไปลุ้นหมอกถ้าที่หุบป่าตาดมีหมอกอ่ะจะสวยได้แก้แน่นอนเดี๋ยวต้องมาแก้ซ้ำนี่นะครับพระอาทิตย์ก็คือขึ้นตรงนั้นเลยแต่ว่าจอบอนะครับฟ้านี่แบบโอเคก็เดี๋ยวค่อยมาใหม่เก๋ผมแล้วก็ตอนนี้นะครับก็อยู่กันที่หุบป่าตาดแล้วนะครับหลังจากที่ตอนเช้าเนี่ยในเมืองนะครับในตัวเมืองเนี่ยไม่มีแดดแล้วก็น่าจะไม่มีแทบทั้งวันเลยก็เลยต้องผัดวันที่จะต้องเข้าเมืองเนี่ยไปวันอื่นอันนี้หมอกหรือฝุ่นก็ไม่รู้แต่น่าจะเป็นฝุ่นตอนนี้เป็นเวลาประมาณที่10 โมงก็คือถ้าใครจะมาเนี่ยคือถ้าแสงลงที่เนี่ยจะสวยมากก็คือจะตอนประมาณ11 โมงถึงบ่ายโมงเย็นบ่ายโมงเย็นถึงบ่ายโมงฉีดวัคซีนครบ8 เข็มแล้วนะครับผมหุบป่าตาดก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยนะครับใช้มือรองใต้เครื่องเพื่อรับเจลและแอลกอฮอล์นะครับแล้วดูข้างล่างแบบมือรองใต้เครื่องครับค่าบริการสำหรับบุคคลชาวไทยเด็กอายุแรกเกิดถึง4 ปีไม่ต้องเสียนะครับถ้าเกิน4 ปีไปแล้ว10 บาทนะครับและผู้ใหญ่คนละ20 บาทแต่ถ้าอายุ60 ปีเริ่มที่60 ปีฟรีพี่สุชาติครับผมครับผมสงสัยได้สอบถามได้ครับได้ครับผมพื้นที่ตรงนี้เคผมและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ป่าดึกดำบรรพ์ป่าดึกดำบรรพ์นะครับที่เนี่ยเขาว่ากันว่ามีกิ้งกือสีชมพู
แต่ว่าช่วงที่เรามาเนี่ยไม่มีนะครับมาได้ถูกจังหวะจริงๆมันจะมาสิ้นสุดอ่ะเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกามันจะมีแค่ช่วงเดือนนี้เมื่อกี้พี่สุชาติก็เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของอุทยานนะครับก็พาเราเข้ามาแล้วก็ดูแลเราเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าอันนี้เราเกรงใจพี่เขาเดี๋ยวเขาจะรอเรานานเพราะเราใช้เวลาในการถ่ายเราใช้เวลาที่ค่อนข้างนานแต่เราสถานที่ที่เราไปเนี่ยถ้าเราไปอยู่แต่ละที่นั้นเราอยู่นี่คือได้อยู่มากกว่าคนปกติประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอแสงก่อนนะครับรอให้แสงเนี่ยมันจะมาตรงนี้นะแสงแล้วมันก็จะสาดคือถ้ามาอุทัยธานีเนี่ยต้องมาที่นี่แน่นอนนะครับหุบป่าตาดแล้วก็โซนนี้จะมีที่เที่ยวก็คือหุบป่าตาดแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยบ้านชายเขาหรือว่าเขาปลานะครับโซนนี้ตอนนี้เราเดินทะลุถ้ำมาแล้วนะครับเดินทะลุมาแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนด้านหลังหุบป่าตาดด้านหลังเป็นหุบป่าตาด2คือบรรยากาศก็จะเงียบอย่างนี้นะครับแล้วคือมันเย็นถ้ามาช่วงนี้นะมาช่วงที่แบบถึงต้นปีนะครับทางที่ดีเนี่ยถ้าเราสำรวจพื้นที่ก่อนได้ก็สำรวจก่อนเราจะรู้ว่าเราจะวางภาพยังไงแต่จริงๆแล้วผมก็ไอ้เรื่องภาพนี่ตอนถ่ายก็คิดไม่ออกนะครับว่าจะต้องถ่ายอะไรแต่ว่าถ่ายไว้ก่อนก็มีหลายๆคนทักมาถามผมนะครับว่ามีวิธีแนวคิดยังไงให้แบบถ่ายซีนิมาติกแบบมุมภาพหลายๆแบบมันคิดไม่ออกอะไรเงี้ยผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่กับทุกๆคนนี่นะครับตรงนี้เขาก็เขียนว่าหินย้อยมีเสียงนะจ๊ะค่อยๆรูปค่อยๆเคาะอ๋อมีแต่มันเป็นแบบถ้ารูปถ้ารูปต้องรูปข้างล่างเลยใช่ป่ะไม่ได้หวยออกพอดีเลยวันนี้โอเคผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายซีนิมาติกกันนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยผมเอาเลนส์ Canon FD มาด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลนส์อะไรเขาเรียกว่าอะไรวินเทจอันนี้จะเป็นตัว50มิล F1.4 SSC นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแบบเนี้ยนี่แหละอันนี้ผมซื้อมาแล้วก็ยังไม่เคยลองใช้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูฟุตเทจที่ได้จากตัวเลนส์ Canon FD ตัวนี้ครับตอนนี้นะครับเราออกมาจากหุบป่าตาดเราขับรถมาที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับจากหุบป่าตาดแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาเรียกว่าเป็นมรดกโลกนะครับเป็นที่ที่สำคัญมากๆเพราะว่ามีสืบนาคเสถียรที่เขาพยายามอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับสัตว์ป่าสงวนอะไรพวกนี้ก็อยู่ที่นี่หมดเสือโคร่งก็มีนะครับก็เดี๋ยวถ้าเดินไปเนี่ยก็อาจจะเจอได้นะครับเสือโคร่งก็จะอยู่ตามข้างๆทางอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเห็นได้ง่ายนะครับถ้าใครมาอุทัยก็มาแวะที่นี่ได้นะคะมีจุดกางเต็นท์ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็ทางนู้นจะมีร้านอาหารร้านอาหารอยู่ตรงนู้นแล้วก็ตรงนู้นจะมีสะพานอยู่นะครับให้เราข้ามไปนี่แสงเริ่มออกมาให้เราได้แบบใช่ตอนนี้เพิ่งแดดเพิ่งออกนะครับเมื่อกี้คือตอนที่อยู่หุบป่าตาดเนี่ยแสงมันแทบไม่มีเลยนะครับแล้วก็ที่ฟุตเทจที่เราดูเมื่อสักครู่เนี่ยผมใช้ค่าเบส ISO ที่2ของกล้อง Sony A7S3 นะครับก็คือ 12,800 ทุกฟุตเลยเพื่อเลี่ยงนอยส์นะครับไม่งั้นถ้าเราถ่ายในที่แสงมืดเนี่ยนอยส์มันจะเยอะนะครับก็เลยดันขึ้นไปนี่ข้างหน้านี้คือสะพานแล้วเดินมานิดเดียวเองโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายก่อนว่าที่นี่มีอะไรบ้างแล้วก็ไปชมกันแล้วเดี๋ยวถ่ายที่เสร็จเดี๋ยวเราจะไปเขื่อนทับสลากันไปเราก็มาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับคือห้วยขาแข้งเมื่อกี้
สวยมากนะคือตอนแรกเราสองคนไม่คิดว่าที่ห้วยขาแข้งมันจะสวยขนาดนี้นะครับก็แนะนำให้เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่ควรจะไปนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวที่อุทัยธานีสวยมากสวยมากเป็นมรดกโลกด้วยใช่ไม่ลืมนะเดินไกลนะนี่วันนี้ตอนนี้เรามาอยู่กันที่เรามาอยู่ที่เขื่อนทับเสลาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าช่วงน้ำน้อยเนี่ยตรงฝั่งที่เป็นข้างล่างโซนด้านล่างไม่ใช่ที่ไม่ใช่สันเขื่อนจะลงได้ใช่เอารถลงไปได้แล้วก็จะพื้นที่จะกว้างมากแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยน้ำมันเยอะนะครับเพราะว่าเพิ่งผ่านหน้าฝนมาอากาศเย็นนะใช่ใช่อากาศเย็นอากาศเย็นก็ข้างๆเนี่ยมันจะมีทางด้านล่างมานะครับก็ให้เราขับมาแล้วก็มาจอดรถได้ข้างทางได้เลยนะครับแล้วก็ต้องมาปีนตรงหินตรงนี้เอาด้านหลังเนี่ยจะเป็นพระอาทิตย์ตกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างบนว่าสวยขนาดไหนโอ้โหโคตรสวยโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวไปดูพุทเทศโดนสวยๆแล้วก็ซีนิมาติกสวยๆจากเขื่อนทับเสลากันครับไปแกผมแล้วก็สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เป็นเช้าวันที่3ด้านหลังเรานะครับจะเป็นวิวเขาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้จะบอกว่าอากาศดีมากนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ21องศานะครับตอนนี้เป็นเวลา8โมงกว่าแต่ว่าก็ยังมีอากาศเย็นอยู่นะครับเย็นมากอากาศดีมากตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการบินโดรนกันนะครับจะเป็นเส้นทางเลยจุดชมวิวมาหน่อยหนึ่งนะครับจะมีจริงๆแล้วจะมีจุดชมวิวสวิตเซอร์แลนด์อยู่ตรงนู้นนะมันจะเป็นที่เขาชอบไปถ่ายรูปกันนะครับเราก็เคยไปถ่ายรูปขึ้นรูปเราเลยขึ้นรูปเราแล้วกันเดี๋ยวจะบินกับรถนะครับถ่ายรถไปด้วยแล้วก็ถ่ายวิวไปด้วยก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันแล้วก็เนี่ยครับอันนี้จะเป็นเสื้อจากแบรนด์ของเราเองนะครับจะมีชื่อแบรนด์ว่า Turtle ถ้าใครสนใจก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับสั่งซื้อก็ได้นะครับสำหรับเสื้อ Turtleแบรนด นี่เราก็มากับ EcoFlow River Max นะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นตัว Power Station นะครับที่ทำให้เราสามารถชาร์จไฟอุปกรณ์ device ของเราได้อย่างอุปกรณ์ผมเนี่ยที่สำคัญก็จะเป็นพวกอุปกรณ์กล้องแล้วก็พวกโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้งานได้หมดแล้วก็ตอนนี้ผมจะทำการชาร์จแบตโดนเอาไว้นะครับระหว่างที่ผมเดินทางไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมมีแบตโดนหมดไป2ก้อนเหลือ1ก้อนอันนี้ผมก็สามารถชาร์จได้โดยการใช้ตัว EcoFlow ก็จะมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่576วัตต์อาวก็ให้เรากดเปิดออนออฟค้างเอาไว้ฝั่งนี้ก็จะเป็นการใช้งานของปลั๊กได้นะครับปลั๊กพ่วงเสียบใช้งานได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหน้าจอบอกสถานะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะจ่ายไฟไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบใช้งานชาร์จแบตไปเลยนะครับตอนนี้ก็วิ่งไปแล้วครับวิ่งอยู่ที่69วัตต์ก็จะแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยจะบอกว่าจะใช้งานได้อีกกี่ชั่วโมงนะครับก็คือ8ชั่วโมงนั่นเองผมสามารถเสียบชาร์จเอาไว้แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งให้ตัวแบตเตอรี่มันตั้งอยู่ได้นะครับถ้าเราขับรถไปเรื่อยๆนะครับก็ให้มั่นใจว่าแบตมันจะไม่หลุดไม่หล่นออกมานะครับเท่านี้ครับเราก็สามารถใช้ตัว EcoFlow ตัวนี้ได้ง่ายๆแล้วนะครับจริงๆแล้วเราจะไปตั้งไว้เฉยก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางต่อก็เลยจะต้องชาร์จแบตโดนตัวดีไว้ทั้งวันไปโอเคผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเรามาถึงที่จอดรถของน้ำตกผาร่มเย็นแล้วนะครับนี่
ก็จะเป็นทางที่ขับรถขึ้นมาชันอยู่แป๊บเดียวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่จอดรถก็จอดสามารถจอดได้ข้างหน้าตรงนี้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินเท้าเข้าไปที่น้ำตกผาล่มเย็นอีกประมาณน่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับเราเข้าไปถึงแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้11โมงครึ่งนะครับโอเคสวยแล้วโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วครับอยู่ที่น้ำตกผาล่มเย็นค่ะโอ้โหสวยงามสุดสุดจริงๆแล้วพระอาทิตย์มันจะสาดมาตรงนี้นะครับถ้ามาถูกช่วงแต่ว่าช่วงที่เรามามันอยู่หลังก้อนหินก้อนนี้พอดีเลยไม่เห็นว่าตัวน้ำตกเนี่ยมันสะท้อนกับแสงแดดนะครับไม่งั้นจะสวยมากๆสวยกว่านี้อีกหลายเท่าเลยนะครับนี่ดูน้ำตกดูรอบๆน้ำตกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่น้ำกำลังเยอะอันนี้คือน้ำเยอะนะครับของน้ำตกผาล่มเย็นนะแต่ว่าถ้าเรามาช่วงเวลาที่ช่วงไหนมิวช่วงร้อนมาช่วงมีเมษาช่วงร้อนอ่ะช่วงใกล้ๆกลางปีเนี่ยมันจะไม่มีน้ำแล้วน้ำมันจะน้อยนะครับแต่ก็มีแต่มันน้อยกว่านี้เยอะมากมันจะไหลน้อยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเยอะแล้วแล้วก็ไหลแบบสวยมากเลยแล้วเนี่ยเราก็ใช้เวลาเดินทางจากด้านหน้าเข้ามาด้านในประมาณ20นาทีนะครับแล้วก็ทางไม่ได้ลำบากนะมาได้เรื่อยๆไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ว่าเดินต้องระวังต้องระวังเพราะว่าบันไดมันจะเป็นนี่มันจะเป็นขั้นเล็กๆแบบนี้นะครับก็ตลอดทางเลยที่นี่เนี่ยคือเรามาครั้งแรกคือตอนนู้นเราบินโดนเข้ามาใช่บินโดนเห็นว่าเอ้ยน้ำตกอะไรน้ำตกอะไรก็มีน้ำตกตรงนี้ด้วยหรออยู่ตรงบ้านไร่ใช่แต่ว่ามารอบนี้ก็คือมาถึงที่เลยใช่คือเดี๋ยวก็จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปชมภาพแล้วก็วิดีโอสวยๆที่เราถ่ายจากที่น้ำตกผาร่มเย็นที่นี่กันนะครับไปมาที่นี่นะคะต้องลดทริปแบบเราเลยคือเราเป็นแบบเราเที่ยวแบบโหแบบสุดยอดเลยเนาะใช่แล้วก็มาดูนี่ครับเรามี power station ที่จะช่วยให้เราบินโดรนได้ทั้งวันนะครับวันนี้ก็จะเป็นของ eco flow นะครับผมก็ชาร์จอยู่นะนี่มันวิ่งชาร์จอยู่ครับอันนี้เราสามารถใช้ตัวปลั๊กแบบปกติได้เลยนะครับชาร์จใช้ไฟบ้านชาร์จได้เลยอันนี้ผมก็ชาร์จโดนไป2แบต2ก้อนแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาแบตโดนที่มันใกล้เต็มแล้วเนี่ยมันก็เลยไฟมันเข้าน้อยมันจะเข้าประมาณ 6-10 วัตต์เท่านั้นนะครับมันจะวิ่งน้อยมากๆเพราะว่าแบตลิเธียมเนี่ยถ้ามันใกล้เต็มแล้วมันจะไม่พยายามอัดไฟเข้าไปเยอะนะครับมันจะค่อยๆอัดไฟเข้าไปวันนี้แบบฟุตโดนนี่คือบินแบบเก็บทุกที่หมดแน่ๆอ่ะแบตอ่ะถ้าไม่ได้ชาร์จอ่ะใช่ไหมคะใช่อันนี้ดีอ่ะต่อเนื่องต่อเนื่องเลยชอบก็เนี่ยคือเราแบกไปได้แบบทุกที่เลยนะมันน้ำหนักประมาณ 7-8 โลนะครับก็ไม่ได้ถือว่าหนักมากนะแต่ว่ามีพกติดรถไว้นี่คือดีมากแล้วก็วันนี้เป็นเช้าวันที่4แล้วนะครับตอนนี้นะครับเราออกมาจากที่พักตั้งแต่เช้ามืดเช้ามืดประมาณ 5:30 นะครับแล้วเราก็เดินทางไปยังแก่นมะกรูดนะครับคือจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นอีกที่นึงที่หน้ามากางเต็นท์แล้วก็มาสัมผัสกับบรรยากาศดีๆนะครับที่นี่เป็นก็เรียกว่าน่าจะอากาศดีที่สุดนะเพราะว่าตอนนี้อากาศที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับคือ16องศาโคตรหนาวคือต้องเอาเสื้อกันหนาวมาใส่แล้วร้องคือผมต้องเอาเสื้อกันหนาวมาใส่แล้วจริงหนาวมากนี่คือแบบไม่คิดว่าอยู่ภาคกลางนะเนี่ยนึกว่าอยู่ภาคเหนือตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นที่พักนะครับแต่ว่ามันเหมือนมันล้างไปแล้วมั้งหรือยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นวิวอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ดีน้อยพกยากันยุงมาด้วยก็ได้นะคะโอ้โหนี่วิวแบบโอ้สุดมากคือแบบนี่คือเหมือนอยู่ภาคเหนือของไทยอ่ะจะมานั่งชิลกลางเต็นท์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวบินโดนออกไปให้เห็นแบบกล้องจะสั่นหน่อยนะคะเพราะว่ามิวหนาวมือมิวสั่นดูพร็อพชิวๆคือน้ำตรงนี้มันสวยมากนะครับแล้วก็ถ้ามาตอนเช้าเนี่ยจริงๆแล้วพระอาทิตย์มันขึ้นข้างหน้าตรงนี้เลยนะ
ที่นี่เนี่ยมันก็จะมีลานกลางเต็นท์หลายๆที่นะแล้วคือบรรยากาศมันดีมากนะครับอันนี้แบบเป็นเหมือนชุมชนแบบชุมชนชาวเขาเขาเป็นชาวเขาเขาก็มาทำที่พักขึ้นแถวนี้นะครับอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันก็จะมีทางวนไปเรื่อยๆก็จะมีทั้งโซนตรงอ่างเก็บน้ำแล้วก็มีทั้งโซนรอบๆนะครับจะได้เหมือนกันที่แบบเรามาแล้วมันเมฆเยอะไปหน่อยดูเมฆใช่ถ้ามองทะลุเมฆคือฟ้าเป็นสีฟ้าเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าความสวยงามของที่นี่แล้วก็ฟุตเทจจะสวยยังไงไปชมกันครับเราก็มาถึงกันที่จุดชมวิวเขาหินตั้งแล้วนะคะนี่คือแบบทางที่จะเดินไปนะคะนี่แล้วก็อันนู้นก็คือลานจอดรถนะคะก็มันนี่ทำไรดิเนี่ยอึอยู่นะคะไปอึมาคนไปอึมาตอนนี้เป็นเวลา 11:30 น. นะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าเราจะถึงข้างบนกี่โมงนะครับแต่ว่าเห็นว่าเขาบอกว่าใช้เวลาไม่นานอันนี้เรามาอยู่บนจุดชมวิวผาหินตั้งค่ะเราใช้เวลาประมาณนิดแป๊บเดียวนะไม่นานประมาณ20นาทีไม่เกิน15นาทีนะครับถ้าไม่แบททายอะไรเลยนี่แล้วดูวิวที่อยู่ตรงหน้าเราโอ้โหสวยมากนะครับจุดชมวิวผาหินตั้งนะครับเซิร์ช Google Map มาได้เลยใช่จริงๆแล้วเราเดินทางนี้ก็ได้นะครับจะอ้อมไปทางนู้นได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทางขวากันเดินง่ายอย่างนี้เดินง่ายแต่ว่าต้องระวังด้วยนะครับเหตุผลที่เขาเรียกว่าผาหินตั้งเนี่ยก็เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นหินแล้วมันยื่นออกไปนะครับจะสวยมากนะเอาให้มันนะตรงนี้ก็ได้นะนั่งนี้ก็ได้นะแล้วเราก็จะได้วิวประมาณนี้เลยตรงเนี้ยมันเป็นเหวไปเลยนะครับเป็นเหวไปเลยถ่ายรูปสวยนะสวยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปชมฟุตเทจสวยๆที่เราถ่ายกันที่ผาหินตั้งที่นี่กันนะครับว่าจะเป็นยังไงไปชมกันแล้วก็ตอนนี้เราถ่ายคลิปซินิมาติกแล้วก็วิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ด้านบนผาหินตั้งคือถ้าได้มาเห็นด้วยตาเนี่ยก็จะสวยกว่าที่เห็นในภาพแน่นอนนะครับอำเภอบ้านไร่อำเภอบ้านไร่ก่อนทางขึ้นแก่นมะกรูดจะมีทางแบบถ้าไม่ได้สังเกตคือจะไม่เห็นมันต้องกด GPS มาก็คือกดมาที่จุดชมวิวผาหินตั้งเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันจะขึ้นมาทางวัดแล้วก็มาจอดด้านหลังวัดก็จะมีที่จอดให้มีห้องน้ำเสร็จสับนะครับวิวเราก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยมากวิวข้างหลังประมาณ2ชั่วโมงนะครับที่เราอยู่วันนี้ใช้เวลาไปค่อนข้างเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแถวในเมืองใช่มั้ยวันนี้จะกลับเข้าไปในเมืองนะคะไปแก้ฟุตเราถ่ายทําแลบตอนเช้าไม่ได้นะครับใช่แล้วก็ตอนเย็นวันนี้จะพาไปเขื่อนวังร่ม9กันนะคะใช่แล้วก็จะมีเต็นท์มีอะไรด้วยไปกางเต็นท์ไปถ่ายวิดีโอกันก็จากนี้เดินทางไปนู่นประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าตอนนี้เราก็รีบไปดีกว่าไปแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เขื่อนวังล่ม9นะคะก็คือเป็นการแก้ที่วันแรกเรามาไม่ทันพระอาทิตย์ตกใช่ตอนนี้ประมาณบ่าย 3:30 น. นะครับพระอาทิตย์ยังอยู่ด้านบนอยู่เดี๋ยวเราจะบินโดรนนะครับนี่ดูพื้นที่รอบๆคือตอนช่วงเวลาบ่าย 3:00 น. เนี่ยยังไม่มีคนเยอะนะครับนี่ก็จะเป็นโซนอ่างเก็บน้ำหมดเลยนะครับแล้วก็โซนไกลๆตรงโน้นจะเป็นเหมือนเขาเป็นพื้นที่ล้างไว้อะทิ้งไว้ที่มันจะขับรถ
แล้วถ่ายโฆษณาได้สวยๆตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะบินโดรนตรงนี้กันแล้วก็เดี๋ยวพอเราบินโดรนตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปเขาเรียกว่ามีฟิลของการแคมปิ้งด้วยนะครับเพราะว่ามาจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่แคมปิ้งเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราไปบินโดรนกันไปน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเคยบอกว่าเด็บนี้สวยป่าบ้างเลยเนี่ยป่าเมซอนเอ้ยป่าแอฟริกาใต้ดูมุมนี้ตรงนี้เห็นแบบทิวเขาตรงนี้แล้วก็แบบอันนี้โล่งๆแล้วก็เห็นเขื่อนนิดๆเห็นไหมเขื่อนตรงช่วงนี้นิดๆเออแล้วก็มีเขื่อนข้างๆด้วยนะacting หน่อย acting ดีๆสวยและในคลิปนี้เราก็เอา EcoFlow River Max มาด้วยนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เรามีแหล่งพลังงานใช้นะครับก็จะเอาไว้ใช้สำหรับตอนกางเต็นท์ตอนไปทำงานหรือว่าใช้ระหว่างการเดินทางของเราก็ได้นะครับเราสามารถใช้ตัว River Max ตัวนี้ในการชาร์จไฟอุปกรณ์ของเราได้ทั้งหมดเลยนะครับพวกโน้ตบุ๊กพวกแบตกล้องแบตโดรนได้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูความง่ายของตัวเต็นท์ตัวนี้นะครับก็สามารถซื้อได้ที่ Decathlon ทุกสาขานะครับ 3,500 บาทตัวนี้ใช่ 3,500 มันก็จะมีตัวนี้ให้เรากางออกมาเราก็กางคนเดียวก็สามารถกางได้อ๋อโอเคแล้วก็ให้เราดึงตัวนี้จุกแดงก็มาฝั่งนี้แล้วก็ทำการดึงนี่แล้วเราก็ได้บ้านแล้วแล้วก็ทำการยึดสมอให้เรียบร้อยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เต็นท์ไว้สำหรับนอนหรือว่าแคมปิ้งแล้วอันนี้เฟี้ยวมากนะครับก็สำหรับใครที่ดูเต็นท์ตัวนี้อยู่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวนึงเลยนะครับเจ้ผมแล้วก็นี่จะเป็นบรรยากาศเขื่อนวังร่มเก้าเขื่อนวังร่มเก้านะครับตอนนี้พระอาทิตย์ตกไปแล้วนะครับนู่นเป็นวานิลาสกายนะครับสวยมากเดี๋ยวเราจะเก็บของแล้วนะครับแล้วก็กลับที่พักกันอันนี้ก็มีพี่เขามากางเต็นท์นี่แล้วก็จะมีคนมากางเต็นท์กันนะคะอุปกรณ์ของเราโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามชมพรุ่งนี้นะครับว่าจะเราจะไปไหนต่อไปเก็บในเมืองนี่นะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บรรยากาศงานซับตอนเช้านะคะบรรยากาศสนุกสนานมากนะคะอันนี้เป็นงานของที่ทางทรทจัดขึ้นนะคะเป็นการถ่ายซับดูแสงจ้วงใหญ่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 ฝั่งนู้นก็จะเป็นตลาดตอนเช้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บบรรยากาศตอนเช้ากันตลาดจะวายตอนช่วงประมาณ 9:00 นเช้านะคะบินโดนละไปละเดี๋ยวเราไปชมภาพสวยๆกันThank you.
เคผมแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการท่องเที่ยวอุทัยธานีของพวกเราสองคนนะครับจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมากๆอีกจังหวัดนึงเลยนะครับก็อยากให้มาเที่ยวกันเยอะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะเราจะได้ทำคลิปต่อๆไปให้ชมกันอีกนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเคอร์วิทมิวกันเหมือนเดิมด้วยนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้กดเนี่ยตอนนี้ถ้าดูแล้วก็ฝากกดด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากเสื้อแบรนด์ของเราด้วยนะคะชื่อแบรนด์เสื้อว่า Total Brand ค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ